กีฬาปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสนะคะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากๆในหมู่เด็กนักเรียนและนักศึกษาค่ะวันนี้พี่ชี่ก็เลยจะมีเทคนิคดีๆนะคะสำหรับการเล่นปิงปองให้เก่งขึ้นมาฝากกันค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกับเทคนิคต่างๆของกีฬาปิงปองนะคะฝากทุกคนกด Subscribe กันก่อนนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้รายการ Sport Tech ของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะสำหรับเทคนิคการยืนท่าเตรียมพร้อมที่ดีนะคะเราจะต้องยืนในตำแหน่งที่ตีลูกทั้ง2ข้างได้สะดวกการวางเท้านะคะควรยืนห่างจากโต๊ะประมาณ 1-2 ฟุตเท้าแยกออกจากกันเล็กน้อยนะคะถ้าจับไม้ด้วยมือขวาควรยืนให้เท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาเล็กน้อยตาค่ะมองไปที่ลูกตลอดเวลาก้มหน้าลงเล็กน้อยข้อศอกทั้งสองข้างยกขึ้นในท่าที่สบายแขนทั้งสองข้างห่างจากลำตัวเล็กน้อยงอเข่าลงเล็กน้อยเพื่อรักษาระดับจุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนักมือที่ยกไม้นะคะอยู่ในระดับที่สูงกว่าเอวเล็กน้อยมือซ้ายยกขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับมือขวาถ้าเรามีการตั้งท่าที่ดีนะคะก็จะทำให้มีการถ่ายเทแรงอย่างมีประสิทธิภาพจากเท้าไปที่เอวหรือสะโพกส่งต่อไปที่ไหล่จากไหล่จะมาที่แขนส่งต่อไปที่มือและจากมือค่ะก็จะส่งต่อไปที่ไม้ปิงปองนะคะเป็นการถ่ายเทโมเมนตัมจากอวัยวะที่มีมวลมากไปสู่อวัยวะที่มีมวลน้อยค่ะเทคนิคต่อไปที่เราจะมาพูดถึงก็คือเทคนิคการจับไม้ปิงปองซึ่งการจับไม้ปิงปองมีวิธีการจับไม้อยู่2แบบด้วยกันก็คือการจับไม้แบบปากกากับการจับไม้แบบจับมือค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยการจับไม้แบบปากกาหรือว่าเรียกว่าจับไม้จีนกันนะคะซึ่งการจับไม้แบบนี้นะคะจุดเด่นก็จะทำให้นักกีฬาถนัดในการตีด้านโฟร์แฮนด์ได้ดีเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวกว่าแบบอื่นๆซึ่งเหมาะกับนักกีฬาชาวเอเชียที่มีรูปร่างเล็กค่ะส่วนจุดอ่อนของการจับไม้จีนนะคะก็คือการทำให้การตีลูกท็อปปินด้วยหลังมือหรือว่าแบ็คแฮนด์เป็นอะไรที่ทำได้ยากค่ะเนื่องจากว่าการตีลูกที่ว่ามานี้นะคะจะต้องฝืนธรรมชาติในการตีและก็เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บได้ค่ะมาต่อกันที่การจับไม้แบบจับมือนะคะวิธีการจับไม้ก็จะคล้ายกับการจับมือและเป็นการจับไม้ที่นิยมกันไปทั่วโลกซึ่งการจับไม้แบบนี้นะคะจะเหมาะสำหรับนักกีฬาที่ถนัดทั้งในการตีด้านโฟร์แฮนด์คือหน้ามือหรือว่าแบ็คแฮนด์หรือว่าหลังมือค่ะการจับไม้แบบนี้นะคะจะทำให้การเล่นลูกท็อปสปินแบ็คสปินแล้วก็ไซด์สปินได้ง่ายขึ้นไม่ฝืนธรรมชาติค่ะส่วนจุดอ่อนของการจับไม้แบบจับมือนะคะจะอยู่ที่กลางลำตัวค่ะเพราะว่าเวลาผู้ต่อสู้ตีเข้ามาที่กลางลำตัวหากว่าฝึกมาไม่ดีจะทำให้เกิดอาการสับสนในการตัดสินใจว่าจะใช้ด้านไหนตีดีไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะเลือกจับไม้แบบไหนนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ควรจะจับแน่นจนเกินไปค่ะให้กำด้ามไม้ปิงปองแบบหลวมๆในรูปแบบที่เรารู้สึกสบายที่สุดแล้วก็สามารถขยับข้อมือได้สะดวกแรงส่วนใหญ่ที่ใช้ตีนะคะจะต้องออกมาจากแขนไม่ใช่ข้อมือนะคะแล้วก็ทำมุมข้อศอก90องศาเพื่อการออกแรงอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าระยะห่างจากข้อศอกถึงปลายกล้ามเนื้อท่อนแขนจะมีระยะยาวที่สุดทำให้ออกแรงน้อยแต่ได้แรงเหวี่ยงมากตามหลักของคานดีดคันค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเทคนิคต่อไปนะคะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมกีฬาเทเบิลเทนนิสถึงเรียกว่าปิงปองปิงปองความจริงแล้วนะคะเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1890ที่ประเทศอังกฤษค่ะในอดีตนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เล่นปิงปองทำมาจากไม้หุ้มหนังสัตว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไม้ปิงปองในปัจจุบันนี้แหละค่ะส่วนลูกที่ใช้ตีนะคะเป็นลูกเซลลูลอยด์ค่ะที่ทำมาจากพลาสติกกลึ่งสังเคราะห์เมื่อใช้ไม้ตีลูกเซลลูลอยด์ก็จะมีเสียงดังปิงและเมื่อลูกตกกระทบกับพื้นก็จะมีเสียงดังปองดังนั้นกีฬาชนิดนี้จึงถูกเรียกว่าปิงปองตามเสียงที่ได้ยินแล้วก็เริ่มแพร่หลายในกลุ่มประเทศยุโรปก่อนที่สุดท้ายค่ะจะเปลี่ยนชื่อเป็นเทเบิลเทนนิสจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะมาถึงเทคนิคสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะนั่นคือเทคนิคการเสิร์ฟเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนที่เสิร์ฟลูกปิงปองเขาจะโยนลูกปิงปองขึ้นไปสูงๆตามหลักฟิสิกส์นะคะยิ่งเราโยนลูกสูงเพื่อเสิร์ฟมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ลูกที่ตกลงมาตามแรงดึงดูดของโลกช่วยสร้างแรงกระทบบนหน้าไม้ให้แรงมากขึ้นผู้เสิร์ฟนะคะก็ทำหน้าที่เพียงแค่ปั่นลูกให้หมุนค่ะกลายเป็นลูกเสิร์ฟที่เรียกว่า corkscrew spin นะคะซึ่งลูกปิงปองก็จะหมุนแบบลูกกระสุนปืนค่ะก็คือหมุนรอบแกนที่กำลังวิ่งไปข้างหน้านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะระนาบของการเหวี่ยงไม้ค่ะก็ยังช่วยให้เกิดลูกหมุนแบบ back spin หรือว่า top spin ได้อีกนะคะถ้าเคลื่อนไม้จากบนลงล่างก็จะได้ลูกเสิร์ฟที่ผสม back spinแต่ถ้าเคลื่อนไม้จากล่างขึ้นบนจะได้ลูกเสิร์ฟที่เรียกว่าท็อปปิน
ฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเป็นกีฬาที่เล่นยากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ลองเล่นดูแล้วก็จะพบว่าทั้งสนุกและน่าสนใจไม่แพ้กับกีฬาประเภทอื่นๆเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆของกีฬาปิงปองที่ที่นำเอามาฝากกันไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการยืนในท่าเตรียมพร้อมที่ดีเทคนิคการจับไม้ปิงปองแล้วก็เทคนิคการเสิร์ฟนะคะหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมที่ชื่นชอบกีฬาปิงปองสำหรับเอพิโซดหน้านะคะอยากจะให้พิชชี่และรายการ NFM Sport Hack เจาะลึกกีฬาชนิดไหนหรือให้พูดถึงเทคนิคเกี่ยวกับการเล่นกีฬาอะไรคอมเมนต์แนะนำกันมาได้เลยนะคะวันนี้ NFM Sport Hack หมดเวลาแล้วฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนรายการไว้ด้วยนะคะแต่วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย